ดราม่าเดือดเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่น FF ที่เล่นมึงเล่นเกมอะไรของมึงปัญญาอ่อนมากๆเพื่อนๆครับวันนี้พี่แคทจะพาทุกคนไปลงลึกถึงประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นระหว่างเกม Free Fire และเกม PUBG มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางโดย GM อาโตะต้องถามมากกว่าว่าจะกินปืนเกมไหนจุ่มถังสีสกินปืน Free Fire อ่ะเปลี่ยนสีและเปลี่ยนสแตทด้วยแต่สกินปืนบางเกมอ่ะเปลี่ยนแต่สีสแตทไม่เปลี่ยนและเฮเรนขนาดไฟล์เกม Free Fire กับ PUBG ก็ต่างกันแล้วแล้วแบบนี้เขาไม่น่าจะเปรียบเทียบกับ PUBG มั้งคะเขาคงไม่เอาเกมที่อยู่คนละระดับมาเปรียบเทียบกันหรอกรวมถึงยูทูบเบอร์มากมายไม่ว่าจะเป็นบิ๊กกี้ X2 ตอนนี้ก็อยู่ในเกมเดียวน้ำมันไปที่เรียบร้อยนะทุกคนนะดูตึกดูบ้านก็มีกลิ่นน้ำมันมันก็เหลี่ยมผมเรื่องมันก็ดีไปดูปืนสิปืนก็สวยนะปืนก็สวยนะเอ๊ะยังไงนะทรงผมก็โอเคนะดูดาบดีนี้เอฟโฟกเอฟเฟกต์มันก็ไม่ค่อยดินน้ำมันเลยนะทุกคนและคนอื่นๆอีกมากมายที่ออกมาวิจารณ์เพื่อปกป้องเกมที่เขารักและเรื่องราวนี้จะจบลงอย่างไรวันนี้เราจะมาลงลึกทุกประเด็นและคุยกันอย่างชัดเจนกับเกม Free Fire เรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นยิงหัวโอ้ยมันเหมื่อยมันท้ออย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้นะได้สู่เด้ออย่ามาฆ่าตะเบิงยังอีกยังบ่กดอีกโอ้ยกดทําไมอ่ะกดการซื้อสกินปืนจ่ายตังค์ไปแล้วได้ความสามารถเพิ่มขึ้นมาเอาเปรียบคนอื่นเขาได้แบบนี้มันดีมั้ย1แล้วนะแล้ว2สตรีมเมอร์คนนั้นออกมาบอกว่าอะไรก็ภาพก็ไม่เห็นดินน้ํามันนะครับแล้วกูสต็อปคลิปวิดีโอให้ดูใช่มั้ยแล้วก็ชี้ไปข้างหลังตรงภูเขามึงคิดว่าเหมือนดินน้ํามันมั้ยมันก็ไม่ใช่ดินน้ํามันเลยนะทุกคนรบกวนหันไปมองด้านหลังด้วยค่ะนั่นภูเขาถูกมั้ยอ่ะกูพูดความจริงมั้ย2แล้วนะ3ฮะอะไรนะเกม Free Fire เป็นเกมดินน้ำมันเก่งจริงคุณก็เอาดินน้ำมันมาปั้นให้เหมือนเกม Free Fire สิครับไม่ต้องมาร้องนะครับผมในเมื่อคุณเนี่ยยังทำตัวเกมหรือว่ายังสร้างเกมไม่ได้ไม่ต้องมาร้องนะครับไปหาซื้อดินน้ำมันหรือว่าโหลดเกมปลูกผักมาเล่นก่อนนะคิดว่าดีมั้ยการซื้อที่อยู่คนละระดับมาเปรียบเทียบกันหรอ GM ของ Free Fire เลยอะนะใช่ใช่เขาชื่อ GM โต้งหรืออะไรสักอย่างนึงนี่แหละ มีคนเล่นเกมนึงบอกว่าสกินปืนเกมแล้วจุ่มถังสีต้องถามมากกว่าว่าสกินปืนเกมไหนจุ่มถังสีสกินปืนฟรีไฟอ่ะเปลี่ยนสีแล้วเปลี่ยนสแตทด้วยแต่สกินปืนบางเกมอ่ะเปลี่ยนสีสแตทไม่เปลี่ยนเติมซื้อสกินปืนได้สแตทแถมแล้วต้องถามมากกว่าว่าสกินปืนเกมไหนที่เขาจุ่มถังสีย้อมสีมาขายมากกว่าฮะของเราเนี่ยเปลี่ยนสแตทด้วยนะเขาพูดประมาณว่าเกมพับจีอ่ะเขาแขวะพับจีเกมพับจีอ่ะเหมือนหลอกย้อมแมวขายปืนเพราะว่าได้แต่สีปืนอะได้แต่เปลี่ยนสีปืนแต่ไม่ได้สแตทสแตทก็คือถ้าพูดเป็นภาษาแบบง่ายๆก็คือเพิ่มเดเมจปืนหรือเพิ่มประสิทธิภาพปืนอะเพิ่มแบบทุกคนครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแก๊ส X2 นะครับวันนี้ฮะผมตัดสินใจอยู่นานมากไว้น้องๆทุกคนว่าพี่เนี่ยจะออกมาพูดเรื่องนี้ดีหรือเปล่านะฮะจริงๆประเด็นนี้นะครับผมร้อนแรงมากๆแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางมากๆมันนานเติบนะครับทุกคนแต่ว่าเมื่อนี้ครับน้องๆพี่กากระสีเมาเว้ามาทกกันสำหรับประเด็นดรามานี้ที่ออกมานานแล้วตอนแรกนี่คิดว่าสิว่าเบาแล้วคิดว่าปากแล้วคิดว่ายูซี่เสยๆแล้วนะครับแต่ว่ามันบ่ได้ครับเพราะว่ามันมีการนะครับวิพากษ์วิจารณ์กันลงลึกมากๆแล้วก็สร้างผลเสียเป็นวงกว้างให้กับทุกๆคนที่เล่นเกมฮะการที่มันมีการบูลลี่มีการพูดคุยกันแบบนี้เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผมพวกเราในฐานะคนที่มีสื่อในมือในฐานะยูทูบเบอร์นะฮะเรามีผลกระทบต่อสังคมรวมไปถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะน้องๆ FC ที่กำลังดูคลิปเราอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับพี่กัดบอกเลยว่าน่าเป็นห่วงมากๆเดี๋ยวพี่กัดมีเรื่องนึงอยากให้น้องๆตั้งใจฟังดีๆขอเวลาน้องๆ นะฮะสำหรับคลิปนี้อย่างยิ่งจริงๆดูให้จบนะฮะอย่าข้ามนะฮะเพราะว่าเรื่องนี้สำคัญมากๆเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังและก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปนะฮะผมยังไงก็ต้องขอด้วยความเคารพคุณเฮเลนนะฮะแล้วก็ GM อาโตะด้วยนะฮะขอด้วยความเคารพทั้งคู่นะฮะซึ่ง GM อาโตะเนี่ยก็เป็นไอดอลของผมนะฮะผมชื่นชอบ GM อาโตะมากๆคนนี้เป็นหนึ่งคนที่ผมเทิดทูนดังไอดอลนะฮะใครจะว่าผมอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับผมบอกเลยว่าผมชอบ GM อาโตะมากๆนะฮะมีโอกาสครั้งหนึ่งได้ไปงานแข่งโปรลีกได้ไปเจอกับ GM อาโตะตัวเป็นๆก็มีโอกาสได้ไปเซลฟี่ถ่ายรูปมาเหมือนกันนะครับผมดีใจมากๆอ่ะแล้วก็วันนี้นะครับผมจะออกมาพูดไม่ใช่แค่ประเด็นดราม่าเพื่อเกมนะฮะแต่เพื่อทุกๆคนแล้วนะครับผมทั
้งหมดเรื่องนี้ส่งผลต่อความคิดของเด็กๆที่เล่นเกมส่งผลต่อความคิดของคนที่กำลังเสพดราม่าเหล่านี้ไปในทิศทางลบนะฮะซึ่งมันจะมีผลกระทบกับทุกๆคนที่เล่นเกมอยู่ไปฟังกันดูครับทุกคนนะอ่ะโอเคครับทุกคนนะก็เอาเป็นว่าก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นวงกว้างยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์แล้วก็แต่ละคนนะฮะก็จะมีแง่คิดมุมมองของแต่ละคนแตกต่างกันไปต่างคนนะฮะก็ต่างมีมุมมองของแต่ละคนซึ่งการที่แต่ละคนนะฮะออกมาวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้นะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมมองว่าถ้าคุณจะมานั่งจับผิดเอาทุกจุดนะฮะมันไม่มีเกมไหนหรอกในโลกใบนี้ที่ออกแบบมาได้สมบูรณ์เพอร์เฟกต์ถูกใจทุกคนต้องย้ำว่าถูกใจทุกคนนะฮะมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยครับมันไม่มีทางที่มันจะมีเกมไหนที่ทุกๆคนในบนโลกใบนี้แม่งพอใจและถูกใจและสนุกกับมันนะฮะทุกๆคนความแตกต่างทางความรักความชอบที่ไม่เหมือนกันทำให้คนเราเนี่ยมีความชอบที่ไม่เหมือนกันนะครับน้องๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะมาจี้สุดกันแบบนี้ว่าตรงนั้นตรงนั้นตรงนี้อย่างนี้ไม่ดีไอสัตว์ what the fuck ไม่จบนะเว้ยไม่จบแล้วมันส่งผลอะไรอะฮะมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะทุกคนนะคิดดีๆนะครับคิดดีๆนะฮะเรากลับมาวิเคราะห์ในวงกว้างนะครับอย่าไปจมอยู่กับมันมัวแต่ไปด่ากันไปด่ากันมาสาดสีกันไปสาดสีกันมาไม่จบและไม่เกิดประโยชน์คนที่รับผลกระทบนะฮะก็คือตัวคุณเองนั่นแหละรวมไปถึงน้องๆเด็กๆที่เล่นเกมด้วยคนดีๆที่ไหนนะฮะเขาจะมาเหยียดคนอื่นครับคนดีๆที่ไหนฮะเขาจะมาพูดแล้วพาดพิงถึงคนอื่นแล้วส่งผลกระทบถึงคนอื่นแล้วทำให้คนเหล่านั้นรู้สึกแย่ครับการที่คุณเนี่ยมาบูลลี่เกมนั้นคนที่เขาเล่นเกมนั้นเขาก็จะรู้สึกไม่ดีกับการที่คุณไปพูดถึงเกมที่เขารักเกมที่เขาเล่นถูกต้องไหมฮะคนเราเนี่ยถ้ามีจิตสำนึกนิดนึงนะครับผมคิดเป็นรักแล้วก็เห็นใจคนอื่นๆเนี่ยเขาต้องรู้แล้วฮะว่าการที่มาพูดเหยียดเกมฟรีไฟมันก็ส่งผลต่อความรู้สึกของคนที่เล่นเกมนั้นๆคุณพูดเอามันพูดเอาสะใจอะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยสมมุติเลยนะฮะสมมุติเลยนะผมสมมติเห็นภาพว่าเรื่องนี้สมมุติว่าโอเคเรื่องนี้จบลงด้วยที่พับจีแม่งชนะแล้วฟรีไฟแม่งแพ้คุณรู้สึกเหนือคนอื่นใช่หรือเปล่าฮะเฮเลนหรือคุณรู้สึกว่าได้รับชนะจากการที่คุณทำแบบนี้แล้วคุณถูกต้องคุณชนะโอเคพับจีแม่งอยู่เหนือกว่าคุณภาคภูมิใจกับความรู้สึกแย่ๆที่เกิดขึ้นของคนที่แพ้คุณใช่หรือไม่ครับคุณตอบผมด้วยทั้งเฮเลนได้มีโอกาสได้ดูคลิปที่ผมพูดคลิปนี้นะฮะผมขอประทานโทษคุณเฮเลนอย่างยิ่งเลยนะครับที่ผมต้องออกมาพูดเรื่องนี้เพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเกมนะฮะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องว่าใครดีกว่าใครมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องว่าใครชนะหรือใครแพ้นะครับแต่เราคือสังคมเกมเหมือนกันผมและคุณอยู่ได้ด้วยอาชีพการเล่นเกมเราคือยูทูบเบอร์และสตรีมเมอร์สายเกมเหมือนกันสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือสังคมภายนอกที่เขาเข้ามาดูเราอะฮะคนที่รักฟรีไฟก็อาจจะอินคนที่รักพับจีก็อาจจะอินแต่คนทั่วไปที่เขามองเข้ามาเราแม่งคือเด็กที่กำลังทะเลาะกันหรือเปล่านะฮะและคำถามที่ผมถามมาว่าโอเคถ้าคุณชนะแล้วคุณรู้สึกอย่างที่ผมพูดใช่หรือไม่ถ้าคำตอบมันคือใช่มันจะมีประโยชน์อะไรอะฮะสุดท้ายแล้วพอคุณชนะแล้วอะคุณก็ได้ทำให้คนที่แพ้รู้สึกแย่กับการที่คุณมาบูลลี่คุณก็ทำให้คนที่แพ้รู้สึกว่าเกมที่เขาเล่นอยู่อะฮะมันเป็นเกมที่ไม่มีคุณภาพมันเป็นเกมที่ไม่ดีนั่นคือสิ่งที่คุณต้องการใช่หรือเปล่าครับคุณเฮเลนแล้วถ้าคุณตอบว่าไม่ใช่นะฮะผมบอกได้เลยว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่มันเป็นอย่างนั้นครับสิ่งที่คุณทำอยู่มันกำลังทำให้เกิดสิ่งเหล่านั้นนะฮะคิดดีๆนะครับบอกเลยนะครับว่าสุดท้ายแล้วเรื่องนี้ไม่ว่าคุณจะชนะหรือแพ้มันก็คือการบูลลี่น้องๆทุกคนจับใจความดีๆนะฮะการที่เรามาวิพากษ์วิจารณ์กันและกันแบบนี้มันส่งผลต่อทั้งสองฝ่ายนะครับน้องๆอย่าหลงประเด็นนะครับจะพูดเอามันอย่างเดียวจะมาพิมพ์กันนักเลงคีย์บอร์ดอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะฮะใครอยู่ฝั่งไหนก็พูดให้ฝั่งนั้นดีไม่ใช่นะครับทั้งหมดเหล่านี้ที่เรามีการวิพากษ์วิจารณ์กันทะเลาะกันถกกันปัญหาที่เกิดขึ้นมันมีเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นคุณเฮเลนถูกคุกคามทางเพศไม่ว่าจะเป็นการแจ้งจับน้องๆที่มาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ให้เกิดความเสียหายตัวคุณเฮเลนเองก็รับไม่ได้กับการที่หลังจากที่ตัวเองออกมาวิพากษ์วิจารณ์ปั๊บแล้วมีน้องๆเข้าไปโถมนะฮะก็ใจไม่แข็งพอใจไม่นิ่งพอก็ออกมาแต่เอาเถอะนะครับทุกคนนะครับผมก็ให้เป็นสิทธิ์ของคุณเฮเลนแล้วกันในการที่จะปกป้องตัวเองในมุมต่างๆเพราะว่าก็ต้องยอมรับนะครับว่าคอมเมนต์บางคอมเมนต์เนี่ยรุนแรงจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้บอกนะครับว่าการที่มีคนมาต่อว่าคุณเฮเลนเนี่ยผิดหรือถูกแต่เหตุเหล่านั้นนะฮะมันเป็นผลของการกระทำของตัวคุณเองหรือเปล่าที่ออกมาสร้างความเกลียดชังให้กับคนอื่นเขาเองก็รู้สึกแย่เขาเองก็รู้สึกไม่ดีเขาเหล่านั้นนะครับก็รู้สึกว่าคุณเนี่ยได้ไปทำร้ายสิ่งที่เขารักจึงเกิดความโกรธและเกลียดระบายออกมาเป็นข้อความผ่านการบูลลี่ของตัวคุณผ่านการเหยียดเพศต่างๆนานาทั้งหมดมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่คุณ
ข้าไปบูรี่คนอื่นหรือเปล่าย้ำว่าอาจจะเป็นสาเหตุบางส่วนนะฮะที่ส่งผลต่อสิ่งเหล่านี้ก็เป็นไปได้นะครับผมฟังคุณพูดอ่ะเอาตรงๆเลยนะผมยังรู้สึกโกรธเลยฮะผมยังรู้สึกแบบเชี่ยทำไมคุณต้องมาว่าสิ่งที่เราเล่นอยู่ด้วยฮะผมก็เป็นหนึ่งคนที่รักแล้วก็ชื่นชอบในการเล่นเกมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันคือเกมฟรีไฟที่ผมเล่นอยู่นะครับเกมฟรีไฟสร้างสังคมที่ดีให้กับผมเกมฟรีไฟสร้างกลุ่มเพื่อนที่รักกันมากกว่าชีวิตจริงของผมซะอีกและผมนะฮะก็มีไอดอลอย่าง GM อัตโตที่เป็นแรงบันดาลใจในการที่จะเล่นเกมนี้รวมถึงการเป็นยูทูบเบอร์และสตรีมเมอร์ในสายเกมด้วยมันอาจจะเป็นมุมมองของเด็กๆหลายคนที่ GM อัตโตเนี่ยเป็นเหมือนไอดอลเป็นเหมือนจุดสูงสุดนะฮะของการเป็นสตรีมเมอร์ของการเป็นยูทูบเบอร์ในวงการเกมคือกลายเป็น GM ที่ได้ไปควบคุมในเกมนั้นๆนะฮะทุกคนแล้วนอกจากนั้นนะฮะตัวเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมที่ผมชื่นชอบและเทิดทูนมันสร้างครอบครัวสร้างรายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันทำให้ผมเลี้ยงดูคนในครอบครัวและคนที่ผมรักได้มันก็ถือเป็นความภาคภูมิใจของผมอย่างหนึ่งในชีวิตแล้วถ้ามันมีใครก็แล้วแต่มาพูดถึงสิ่งที่คุณภาคภูมิใจสิ่งที่คุณรักหรือเกมที่คุณสนุกไปกับมันคุณรู้สึกดีแล้วฮะสมมตินะถ้าผมด่าคุณเฮนฮีเลนมึงเล่นเกมอะไรของมึงปัญญาอ่อนมากๆคุณแฮปปี้เหรอฮะหรือถ้าเกิดมีคนมาบูลลี่ว่าเกมที่คุณเล่นมันเป็นเกมที่ไม่สนุกเป็นเกมที่ปัญญาอ่อนเป็นเกมที่แบบดินน้ำมันนะฮะคุณก็ไม่ชอบถูกต้องไหมฮะและถ้าใครก็แล้วแต่นะครับผมที่กำลังพยายามที่จะไปเหยียดเกมอื่นว่าเกมอื่นเนี่ยด้อยค่ากว่าเกมที่คุณเล่นอยู่ฮะมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับมันลังจะทำให้สังคมเกมของเราเนี่ยถูกคนภายนอกเขาเข้ามามองว่าพวกเราแม่งคือแบบเด็กไร้สาระฮะผมเห็นใจคุณเฮเลนนะครับผมที่ถูกคุกคามที่ถูกวิจารณ์ที่ถูกโดนคอมเมนต์ด่ามากมายจนคุณเนี่ยรับไม่ได้แล้วก็ออกมาแจ้งความจับคนเหล่านั้นคือผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งแล้วก็ไม่อยากจะซ้ำเติมคุณเฮเลนนะครับอันนี้ก็เข้าใจซึ่งทั้งหมดของเนื้อเรื่องนี้ของคลิปนี้ผมตั้งใจอย่างมากว่าจะออกมาให้มุมมองและแง่คิดกับน้องๆที่กำลังเซดราม่านี้อยู่รวมไปถึงถ้ามันเป็นไปได้และคุณเฮเลนรวมถึงใครก็แล้วแต่ที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับอาจจะเกิดมุมมองความคิดอีกแบบนึงที่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการที่เราออกมาวิจารณ์เกมแต่ละเกมแบบนี้ฮะมันส่งผลทำให้สังคมเกมของเราเนี่ยมันดีขึ้นจริงๆหรือเปล่าหรือมันแย่ลงนะครับฝากให้คิดในเรื่องนี้ด้วยก็อยากให้ทุกๆคนนะครับเข้าใจในเรื่องนี้นิดหนึ่งไม่ใช่เรื่องที่เราควรจะเอามาตัดสินว่าเกมไหนดินน้ำมันหรือเกมไหนไม่ดินน้ำมันนะครับมันไม่ใช่เรื่องของการแพ้หรือชนะมันเป็นเรื่องของความชอบของความรู้สึกดีกับสิ่งนั้นๆที่แตกต่างกันไปว่าคุณเลือกถูกใจกับอะไรและสิ่งที่คุณเลือกนะฮะคือสิ่งที่ดีที่สุดไว้สำหรับตัวคุณน่ะนะครับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเราสามารถทำอะไรก็ได้ในตัวเองในสิทธิของตัวเองโดยที่ไม่สร้างความเดือดร้อนต่อกายและใจของคนอื่นนะฮะคุณเคยได้ยินไหมว่าความสุขของคนเรานี่ไม่เหมือนกันทุกของคนเราแม่งก็ไม่เหมือนกันนะเว้ยเข้าใจป่ะทุกคนมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปนะครับอย่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของโลกอะไรที่มันไม่ใช่ความสุขของคุณก็จะบอกว่านั่นคือความทุกข์เหรอฮะไม่ใช่นะฮะทำอะไรเนี่ยก็อยากให้คิดดีๆนะครับผมจะได้ไม่ทำร้ายกันนะครับแล้วก็สร้างความเกลียดชังให้กับคนรอบข้างด้วยนะครับทั้งหมดนี้นะครับผมก็คือก็ต้องบอกว่าจบยากพอสมควรมียูทูบเบอร์มากมายที่ออกมาทำคลิปนะฮะวิพากษ์วิจารณ์กันไปวิพากษ์วิจารณ์กันมาด่ากันไปด่ากันมาว่าเกมชั้นดีกว่าเกมนั้นเกมนี้นะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างที่ผมได้บอกไปอธิบายมาถึงตรงจุดนี้แล้วทุกๆคนน่าจะพอเห็นภาพและเข้าใจแล้วว่ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับต่อให้คุณเป็นฝ่ายชนะอีกฝ่ายที่แพ้ก็รู้สึกไม่ดีฮะทุกคนเข้าใจไหมครับเล่นเกมเพื่อความสนุกนะฮะนะครับและทุกวันนี้มันคืออาชีพมันคือความภาคภูมิใจของผมด้วยยังไงสำหรับวันนี้ถ้ามีคำพูดอะไรที่ไม่สบายใจต่อคุณเฮเลนไม่สบายใจต่อ GM อัตโตไม่สบายใจต่อทุกๆคนผมหวังเพียงอย่างยิ่งว่าคลิปนี้มันจะส่งไปถึงทุกๆคนแล้วทำให้ทุกๆคนเปลี่ยนทัศนคติมุมมองทางความคิดต่อกันและกันนะฮะแล้วก็เลิกวิพากษ์วิจารณ์กันเลิกด่ากันซะมันส่งผลต่อเกมนะครับแล้วพอผู้ใหญ่เหล่านั้นมาฟังนะฮะเขาก็จะมองว่าสังคมเกมแม่งมันสังคมที่แบบไม่โอเคอ่ะอย่าทำร้ายกันและกันนะครับผมฝากให้คิดตรงนี้นิดนึงแล้วกันนะยังไงก็ขอบคุณคุณเฮเลนแล้วก็ขอบคุณทุกๆท่านที่ออกมาปกป้องสิ่งที่ตัวเองรักแต่อยากฝากให้คิดนิดนึงว่าการกระทำเหล่านั้นนะครับผมส่งผลต่อเราในทางที่ดีแล้วใช่หรือไม่สุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าผมรักฟรีไฟและฟรีไฟคือเกมที่ผมรักอย่ามาทำร้ายสิ่งที่ผมรักและผมก็จะไม่ทำร้ายสิ่งที่คุณรักเช่นเดียวกันนะครับก็ขอให้ดราม่านี้นะครับผมจบลงด้วยดีก็แล้วกันนะครับสั้นๆประมาณนี้ก็แล้วกันนะฮะนี่เป็นอีกมุมหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันส่งผลเสียในวงกว้างให้กับสังคมเกมของเราด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมนะฮะยังไงฝากทุกๆคนกดติดตาม YouTube Facebook IG TikTok Gas X2 ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้เดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้ทิ้งท้ายนิดนึงแล้วกันนะครับผมไปครับมันจะเปลี่ยนได้ยังไงอะคะคุณพี่
มันเปลี่ยนแต่สีปืนมันก็ถูกแล้วค่ะเพราะมันคือสกินปืนค่ะคุณพี่อันนี้เกมฟรีไฟนะครับน้องงงอะไรหรือเปล่าน้องแยกฟรีไฟกับเกมอื่นไม่ออกเหรอเปรียบเทียบกับ PUBG มั้งคะเขาคงไม่เอาเกมที่อยู่คนละระดับมาเปรียบเทียบกันหรอกใช้ตังค์เนี่ยเห็นมั้ยฮะคำพูดว่าคนละระดับอะฮะนั่นแปลว่าคุณที่อยู่สูงกว่าแล้วคนที่เล่นเกมอื่นนั่นไปคือคนที่ระดับต่ำกว่าหรือเปล่าฮะเราจะต้องรู้สึกดีกับคำพูดของคุณใช่หรือเปล่าอะครับคุณลองคิดดีๆนะครับผมถ้าคุณกำลังทำอะไรอยู่คือเราก็รู้สึกไม่ดีกับการที่คุณมาพูดแบบนี้นะฮะเราก็เก่งเลยถ้างั้นแก้ปัญหาจากเปล่าเกมขยะหลานผมบอกโอ้หลานไม่ต้องบอกก็รู้อะคิดเนี่ยพวกเกียร์เกมฟรีไฟก็ปล่อยเขาไปนะครับถ้าเกิดเขาคิดว่าเกมเขาดีก็แล้วแต่เขาเราก็มีรางวัลอะไรเยอะแยะมากมายนะถ้าเขาไป Google เขาก็น่าจะเห็นบ้านเขาอาจจะไม่มี Google ก็ได้แล้วไงต่ออะค่ะเติมเก่งใช่ว่าจะได้เปรียบอย่างเดียวนี่เติมเก่งเล่นงูเท่านั้นอะค่ะสกินมันมีผล 25% สำหรับผมคือท่าทางคำพูดปฏิกิริยาดูแบบเหมือนกับถักถางแล้วก็เยาะเย้ยนะครับประสบการณ์ที่เล่นมา3ปีอะค่ะโดนด่าว่าเติมเก่งแต่ควรตอบไงดีก็บอกไปว่าก็เงินเราไม่ใช่เงินเขาเรามีตังเติมมาอย่าสนับสนุนเกมยุ่งอะไรด้วยไงต่ออะครับก็ไม่เราไงอะครับเกมดีๆที่ไหนเขาแบบเติมสกินแล้วแบบสเตตขึ้นนะครับเราไงต่ออะครับเกมไหนเขาแบบว่าเติมสกินแล้วแบบดาเมจเยอะขึ้นดีคอยมีไหมอะครับซื้อแบบเติมเงินซื้อความสามารถอะครับใช้เงินซื้อแบบซื้อคือมันก็เป็นรูปแบบของตัวเกมที่แตกต่างกันไปนะฮะตัวเกมเองเนี่ยก็ไม่ได้บังคับว่าใครจะต้องมาเล่นหรือใครจะต้องมาเล่นนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอไม่บังคับเนี่ยมันก็เป็นความสุขของผู้เลือกการที่คุณมาบูลลี่ว่าคนที่เลือกผิดนั่นแปลว่าคุณกำลังละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของคนอื่นอยู่นะฮะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความสุขของคนเรามันต่างกันอย่างที่ได้เกิดเอาไว้ตอนช่วงต้นคลิปนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วการที่คุณมาบอกว่าเนี่ยคือมันเป็นเกมที่ไม่ดีนั่นแปลว่าคือไม่ดีของคุณอาจจะดีของคนอื่นก็ได้ฮะแล้วตัวเกมเองก็ไม่ได้บังคับอย่างที่ย้ำอีกทีนึงนะฮะคุณไม่อยากจะเล่นคุณก็แค่ไม่ต้องเล่นสิครับคิดเยอะๆนิดนึงนะฮะก่อนที่จะทำอะไรนะครับผมก็ฝากเตือนกันด้วยความรักความเป็นห่วงประมาณนี้นะทุกคนครับสวัสดีครับน้องๆคนไหนที่อยากจะติดต่อพี่แกทุกเรื่องที่อยากจะพูดคุยเจอกันได้ที่เพจแก๊ปเอ็กซ์โจจูจูแล้วเจอกันนะครับเฮ้ยทุกคนพี่แก๊ปมีข่าวดีมาแจ้งตอนนี้ที่เพจแก๊ปเอ็กซ์โจและแก๊งเอ็กซ์โจของเราเปิดจองออเดอร์เสื้อแก๊งเอ็กซ์โจนำโดยพี่บิ๊กเอ็กซ์โจปู่จูนเอ็กซ์โจปู่เอ็กซ์โจและพี่แก๊ปเอ็กซ์โจจูจูจูรีบจองก่อนหมดสิทธิ์นะจ๊ะตอนนี้จำนวนจำกัดเรามีจำนวนไม่มากใครมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนอย่าพลาดนะครับมาเป็นแก๊งมาเป็นกวนมาเป็นทีมเอ็กซ์โจกับเราแล้วเจอกันนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทั้งหมดช่องทางเดียวที่เพจแก๊ป